close till I get up. Time is barely on our side. I don't. สวัสดีครับผมเป็นเซอร์แม็กบอทครับก็มีหลายคนถามเข้ามานะครับว่าซื้อปืนมาใหม่เนี่ยแต่งอะไรก่อนดีครับผมก็จริงๆแล้วการทำให้ปืนแม่นขึ้นเนี่ยทำได้หลายวิธีมากนะครับแต่วิธีหลักๆเลยที่เห็นผลชัดที่สุดการเปลี่ยนชุดลมนะครับผมชุดหน้าทั้งหมดประกอบด้วยเรือนฮอปท่อรีดแล้วก็ยางฮอปก็การเปลี่ยนสารตัวนี้นะครับสามารถช่วยทำให้ปืนของคุณแม่นขึ้นแล้วก็ยังเพิ่มความแรงได้นิดหน่อยด้วยนะครับผมก็ในส่วนของอุปกรณ์ผมใช้ในวันนี้นะครับก็คือท่อรีดนะครับ 6.02 เอ็นฮาร์ซอฟนะครับผมอันนี้เป็นท่อที่ผมมีอยู่แล้วนะครับใช้ประจำในทุกๆคลิปที่เห็นนะฮะอันนี้จะเป็นความยาว407มิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็มียางฮอปลีฟนะครับรุ่น ME1 เอ็นฮาร์ซอฟเช่นกันนะครับอันนี้ส่งมาให้แล้วก็มีเรือนฮอปนะครับผมจากเอ็นฮาร์ซอฟก็จะพร้อมแล้วแล้วก็เปลี่ยนอะไรครับผมอันดับแรกนะครับเราก็จะเอาของเดิมออกมาก่อนก็ทำการขันน็อตหกเหลี่ยมนะครับที่อยู่ตรงนี้ออกมาแล้วก็เราก็จะเอาหมุดตรงนี้ออกมานะครับดึงคันลังหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ดันไปข้างหน้าเลยอันนี้เราก็จะได้ชุดท่อเดิมนะครับครับผมในส่วนพระเอกของเราในวันนี้นะครับก็คือท่อรีด6.02 นะครับความยาวอยู่ที่ 4-7 มิลลิเมตรนะครับอันนี้เป็นท่อเดิมของผมเองนะครับที่ใช้ในทุกคลิปมีมาร์กกิ้งนะครับในกล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่าก็มีจุกยางนะครับติดหัวท้ายมาให้ก็ยางฮอปที่ใช้นะครับผมเป็นยางฮอปลีฟนะครับรุ่น ME1 ของซูเนฟ้าครับผมอันนี้ติ่งยางจะเป็นแบบเขี้ยวนะครับสุดท้ายนะครับเรือนฮอป CNC นะครับจากเอเนซอฟแหมสีแดงสะดุดตาจริงๆในซองนะครับจะมีอุปกรณ์มาให้ด้วยนะครับติดอย่างเดียวนะครับคือมาร์กกิ้งเขาอยู่ฝั่งนี้ซึ่งเมื่อเราใส่ในปืนแล้วเนี่ยหันด้านนี้ออกนะครับก็ทำให้ไม่เห็นมาร์กกิ้งไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาจัดการกันครับผมก็ในส่วนของวิธีประกอบนะครับก็อันดับแรกให้เราทำการใส่ยางฮอปเข้าไปก่อนนะครับก็โดยจะมีบากด้านล่างท่อนี้นะฮะแล้วก็ใส่ให้ตรงกับบากที่อยู่ในยางฮอปครับผมอันดับต่อมาเราก็นำเรือนฮอปนะครับมาใส่โดยเราจะให้บากเมื่อกี้นะครับอยู่ด้านล่างแล้วเราก็ใส่ตัวล็อกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรานำติ่งกดยางฮอปนะครับผมที่แถมมาใส่ลงไปในนี้เลยเสร็จแล้วนะครับก็ใช้ตัวกดฮอปนะครับตามลงไปโดยให้ติ่งยางเมื่อกี้นะครับอยู่ระหว่างรูนี้นะฮะหลังจากนั้นเราก็ล็อกด้วยสลักนะครับผมก็โดยขั้นตอนนี้นะครับเราต้องเช็คให้ดีว่าตัวกดฮอปนะครับไม่เบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาโดยให้เราลองกดดูนะครับผมเมื่อติ่งยาง2ข้างได้เซนเตอร์เรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยให้เราทำการใส่ตัวหนอนนะครับตัวหมุดหนอนนี้เข้าไปด้านหน้าใช้หกเหลี่ยมช่วยได้นะครับจากนั้นเราก็นำสปริงนะครับมาใส่ที่หมุดตัวนี้นะครับแล้วก็ประกอบกลับได้เลยครับผมก็เป็นไงบ้างนะครับกับชุดแต่งท่อยางและเรือนฮอปจากเอ็ดแอร์ซอฟเขาตอนนี้ก็เรียกได้ว่าปืนเราสามารถยิงได้แม่นขึ้นแล้วก็ไกลขึ้นนะก็แถมยังมีเจ้าทันเตอร์เฮดนะครับมาช่วยในการประคองท่อรีดที่ยาวเกินปากกระบอกขึ้นมาก็อย่างที่บอกนะครับผมว่าเจ้ามาร์กกิ้งของเรือนฮอปเนี่ยมันดันอยู่ทางด้านซ้ายเมื่อเราเปิดเรือนฮอปมาเนี่ยมันมองไม่เห็นมาร์กกิ้งด้านนี้ก็จะเป็นสีแดงโล่งๆนะครับผมก็เลยจัดการ
แปะเป็นสติกเกอร์นะครับผมน้องมูมินนะฮะสวยงามทีเดียวเชียวก็สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ Eight Air Soft ก็ผมจะทิ้งลิงก์ให้ด้านล่างนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยละกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ